เมนูไก่กรอบผัดหม่าล่าคลุกเคล้าอกไก่กับแป้งข้าวกรอบให้แป้งเคลือบทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะ Vitalux 3 ชั้น 34 เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์กราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองตักเครื่องพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำซอสหม่าล่าใส่น้ำตาลทรายพริกหม่าล่าน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำมันงากระเทียมสับขิงแก่สับและน้ำลงในกระทะ Vitalux 3 ชั้น 34 เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์กราหัวมะลายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมเดือดและข้นดีใส่ไก่กรอบที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันเติมเม็ดแปะก๊วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดพริกขี้หนูแห้งหั่นท่อนทอดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองหั่นแว่นต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกราหัวมะลาย